บริเวณของน้ำตกพรหมวิหารอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามนะครับอยู่ท่ามกลางสวนยางพาราของชาวบ้านนะครับที่นี่นะครับก็จะมีศาลนะครับมีศาลเจ้ามีศาลเจ้าแม่อยู่ตรงบริเวณนี้แหละครับตรงนี้ก็เป็นสวนยางพาราแล้วก็ต้นทุเรียนนะครับซึ่งต้นทุเรียนทางด้านโน้นนะครับสูงใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ครับนี่ต้นทุเรียนที่อยู่ใกล้ๆผมนะครับเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่สวยงามมากๆนะครับถ้ามีน้ำนี่จะสวยงามนะครับถ้าไม่มีน้ำก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วครับคุณผู้ชมแต่นี่มีน้ำนะครับสวยงามมากๆครับนี่คือน้ำตกพรหมวิหารอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษครับน้ำตกพรหมวิหารก็จะอยู่ในสวนทุเรียนของชาวบ้านนะครับบริเวณสวนทุเรียนแล้วก็ต้นยางพาราสวนยางพาราของชาวบ้านนะครับนี่ครับมีดอกไม้ที่สวยงามมากๆนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับประทับใจนะครับเส้นทางมานี่ต้องบอกว่ายากแล้วก็หฤโหดนะครับเส้นทางไม่ใช่มาได้ง่ายๆนะครับเป็นทางลูกลังมีหลุมมีบ่อนะครับแต่เมื่อมาถึงยังตัวน้ำตกแบบนี้แล้วก็คุ้มค่ากับการเดินมาครับนี่คือน้ำตกพรหมวิหารอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษครับ